ข่าวกีฬากันต่อครับจุฑาทิพย์กันทะทงก็คว้าแชมป์ประเทศไทยเทคบอลหญิงเดี่ยวในปีนี้ครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ที่ลานอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายเป็นรอบชิงชนะเลิศครับหญิงเดี่ยวนะครับจุฑาทิพย์กันทะทงจากสโมสรวีเมนในชุดสีแดงครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับครบเครื่องเอาชนะสุดารัตน์ทองโคตรจากตำรวจหนุมานทีม A ไป2-0เซต12-9และ12-5คว้าแชมป์ไปครองตามคาดครับขณะที่คู่ผสมจริยาศรีสวัสดิ์กับกีรติจันทเลียงจากราชนาวีประสานงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจากสโมสรวีเมนราชนาวีได้2-1เซต6-12 12-8และ12-9ครองแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จครับ